เวลาที่เราไปเมืองนอกอ่ะทุกคนถ้าใครที่ถือถุงแบนอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีรถส่วนตัวมันอันตรายมากบางทีขึ้นเมโทรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบคอยกรีดคอยฉกเพราะว่าเขารู้ว่าเรามีของมีค่าอยู่โอลาทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็เข้ามาอยู่กับโมสอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องแคทซิล่าโมสนั่นเองใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะอย่าลืมไปกด subscribe ที่ Most ก่อนนะด้านล่างนี้เลยถูกไหมด้านนี้วะหรือด้านนี้เออช่างมาเถอะไอ้สีแดงๆข้างล่างข้างๆวิดีโอทุกคนกดเลยแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะคะวันนี้เนี่ย Most ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยต้องอยากรู้แน่ๆเลยนั่นก็คือมีอะไรบ้างนะคะที่ขอได้ฟรีในร้านแบรนด์เนมนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดถึงว่ามันขอได้ฟรีเลยหรือเปล่าต้องถือว่ามันแบบมันรวมอยู่ในการบริการของเราแล้วนะคะมันเป็นการบริการปกติของเรานั่นแหละแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอย่างแรกเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือถุงเท้าอ่ะงงละสิทำไมถุงเท้าถึงแบบว่าขอได้ฟรีจริงๆอ่ะมันเป็นถุงเท้าแบบถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อนบางๆอย่างนี้เดี๋ยวโมสแปะให้ดูแป๊บนึงโอเคมาแล้วนี่ๆๆแบบนี้ทุกคนนี่ๆมันจะเป็นแบบเหมือนแบบโปร่งแสงอ่ะเวลาที่เราลองรองเท้าในช็อปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องให้เราใส่ถุงเท้าแบบนี้นะคะเพื่อลองรองเท้านั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ลองรองเท้าแล้วก็อยากจะเอาถุงเท้ากลับบ้านไปด้วยก็เอาไปได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะก็บอกน้องพนักงานเขาได้เลยเนาะส่วนอย่างที่สองค่ะนั่นก็คือน้ำดื่มนั่นเองในส่วนนี้เนี่ยจะเรียกว่าขอฟรีก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นการที่เขาออฟเฟอร์เราอยู่แล้วเราไม่ต้องขอเวลาที่เข้าไปในร้านอะไรแบบนี้นะคะเราเดินดูของเวลาลองกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบเออคอแห้งอะไรอย่างเงี้ยน้องพนักงานเขาจะคอยสอบถามอยู่แล้วค่ะว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอยากดื่มอะไรไหมคะรับน้ำดื่มไหมคะซึ่งในส่วนของน้ำดื่มเนี่ยมันก็มีแยกแต่แขนงออกไปอีกหลายสาขานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะหลายๆครั้งเนี่ยจะมีลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาเวลาที่เขาจ่ายเงินแล้วเนี่ยเขาจะชอบถามว่ามีเทสเตอร์น้ำหอมให้ไหมบางช็อปเขามีให้นะคะอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องลองสอบถามพนักงานของแต่ละที่ดูนะคะว่ามีบริการในเรื่องนี้หรือเปล่าบางที่ถ้าเขามีแบบว่าน้ำหอมอยู่ในสตอร์ด้วยบางทีเขาอาจจะมีแบบเทสเตอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะสิ่งต่อมาค่ะนั่นก็คือถุงกระดาษแต่ไม่ใช่ถุงกระดาษแบบที่มียี่ห้อมีแบรนด์แบบที่เราได้กันเวลาซื้อของนะทุกคนมันดันเป็นถุงกระดาษที่แบบว่าไม่มียี่ห้อด้านหน้านะคะอันนี้เนี่ยมันสำหรับลูกค้าบางคนเนี่ยถ้าใครที่ช้อปปิ้งแบรนด์เนมบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ชอบถือถุงกระดาษที่มันแบบมีแบรนด์ปุ๊บใหญ่ๆด้านหน้าแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเวลาที่เราไปเมืองนอกอ่ะทุกคนถ้าใครที่ถือถุงแบรนด์อย่างเงี้ยเราไม่ได้มีรถส่วนตัวมันอันตรายมากบางทีขึ้นเมโทรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบคอยกรีดคอยฉกเพราะว่าเขารู้ว่าเรามีของมีค่าอยู่ลูกค้าก็เลยจะต้องขอถุงกระดาษที่มันไม่มียี่ห้อค่ะมันก็จะเป็นถุงกระดาษสีขาวๆเพลนๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ไม่มีอะไรเขียนเลยเหมือนแบบถุงกระดาษเปล่าๆนี่แหละใครที่ไปซื้อของแบรนด์เนมค่ะเรารู้สึกว่ามันเวลาถือกับที่พักอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยปลอดภัยกับตัวคุณเองคุณก็สามารถขอถุงกระดาษที่มันไม่มียี่ห้อค่ะในส่วนนี้เนี่ยทางช็อปเนี่ยเขาก็จะมีบริการให้คุณอยู่แล้วก็ลองสอบถามกันได้เลยเนาะสิ่งต่อมาค่ะนั่นก็คือโบนั่นเองนะคะหรือว่าริบบิ้นหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันแบบฮิตมากตอนนี้ที่ไทยที่คนแบบว่าเอาโบชาแนลมาผูกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีคนถามเข้ามาว่ามันเดินเข้าไปขอในช็อปได้เหรอจริงๆแล้วเนี่ยมันมากับกล่องแล้วก็ของที่คุณซื้อค่ะถามว่าฟรีไหมมันก็ไม่ฟรีหรอกนะเพราะว่ามันมากับกล่องของของอยู่แล้วแต่ว่าคุณสามารถรีเควสต์ได้ค่ะว่าคุณอยากได้ไซส์ไหนเช่นถ้าคุณเดินเข้าไปแล้วแบบว่าฉันซื้อกระเป๋า1ใบแต่ว่าอยากได้โบที่มันเส้นเล็กๆเพราะว่าอยากจะเอาไปผูกผมลูกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถระบุกับ SA ได้จริงๆเรามีมาตรฐานของเราอยู่แล้วว่ากล่องไซส์นี้ผูกกับอะไรกล่องไซส์ไหนผูกกับแบบไหนนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถรีเควสต์ได้ค่ะอย่างที่บอกว่าเราพร้อมจะบริการแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือทำให้คุณแฮปปี้นั่นเองอยากได้ไซส์ไหนก็รีเควสต์พนักงานได้เลยค่ะทุกคนอีกอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะก็คือการเอากระเป๋าไปทำความสะอาดนะคะการที่เรากระเป๋าไปทำความสะอาดที่สตอร์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้กระเป๋าใหม่เอี่ยมออกมาเลยนะแต่บางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อของใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยฉันซื้อกระเป๋าใบนี้มาจากเธอจำได้ไหมแล้วตอนนี้มันเหมือนแบบมีรอยมีอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มันเงาเหมือนเดิมก็ทางช็อปค่ะก็จะมีบริการการที่แบบทาแว็กซ์ทาครีมให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแบบเป็นการดูแลเบื้องต้นนะคะก็ใช้เวลาไม่เยอะค่ะประมาณ 10-15 นาทีแค่นั้นเองถ้ามีโอกาสเข้าไปซื้อของนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะ
ให้แบบดูแลกระเป๋าเคลือบแว็กให้อะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถทำให้ได้ไม่ได้มีค่าบริการใดๆค่ะทุกคนยิ่งถ้าใครที่มี SA ที่สนิทกันอยู่แล้วหรือว่าใช้งานใช้บริการกันบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่ลูกค้ามาบางทีเขาก็จะแบบว่าโอ้เช็ดให้หน่อยสิอะไรเงี้ยเนี่ยทำอันนี้6ใส่อะไรเงี้ยช่วยเช็ดให้หน่อยเราก็ทำให้ได้ค่ะในเรื่องของการทำความสะอาดเบื้องต้นนั่นเองลองติดต่อ SA ของคุณดูครั้งหน้าเวลาคุณไปช้อปปิ้งที่สตอร์เนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะมัน Amazing มากค่ะทุกคนใครที่ซื้อของแบรนด์เนมเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าตามเทศกาลต่างๆเนี่ยก็มักจะมีสิ่งของพิเศษมอบให้นะคะเป็นของกำนันให้ลูกค้าอยู่แล้วอย่างที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะก็คือช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาค่ะก็จะมีซองอั่งเปาค่ะทุกคนใครที่เข้ามาซื้อของในช็อปของเรานะคะเราก็จะแจกซองอั่งเปานะคะฟึบๆๆแต่ในซองมันไม่ได้มีอะไรทุกคนอาจจะมีแบบการ์ด1ใบการ์ดอวยพรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นซองแดงสำหรับให้คุณเนี่ยใส่อั่งเปาแล้วก็ไปมอบให้คนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากจะได้ซองแดงค่ะตรุษจีนปีหน้าค่ะรีบไปเลยพอมันช่วงเข้าช่วงปุ๊บคุณรีบไปเลยเดี๋ยวซองมันหมดซื้ออะไรก็ได้ค่ะเขาก็จะแจกให้คุณหรือว่าใครที่แบบซื้อแล้วแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องลองติดต่อน้องพนักงานเขาไว้ใครที่กลัวว่าจะพลาดจริงๆค่ะให้หาพนักงานหรือว่าเซลล์แอสโซชิเอตนะคะประจำตัวเวลาที่คุณไปซื้อของพยายามติดต่อกับน้องคนเดิมถ้าถูกจริตเขานะก็สามารถติดต่อคีปคอนแทคกับเขาไว้เขาจะช่วยคุณได้เยอะมากเลยค่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยมันขอได้ในช็อปแบรนด์เนมเนาะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1คอนเทนต์ที่คิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะคะแล้วก็ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้โมสด้วยนะคะโมสจะอัพคลิปใหม่ลงทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 5 โมงเย็นค่ะทุกคนเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายทุกคน